Action! สวัสดีครับนะครับหลังจากเมื่อวานทำคลิปคันนั้นไปนะครับที่แบบเจาะกระบะแบบวางบนขอบกระบะแล้วก็เจาะนะครับเพื่อใช้งานการพาณิชย์ขนสิ่งของหรือว่าเอาไปวางเต็นท์เราติดตั้งแบบคันนั้นก็ได้นะครับวันนี้ก็พามาดูคันนี้นะครับการติดตั้งแบบไม่ต้องเจาะกระบะนะครับการใช้งานหลายท่านถามมานะครับบางคนก็ไม่รู้จักนะครับเอาไปวางเต็นท์นะครับไปวางเต็นท์หรือว่าจะไปวางอะไรก็ได้นะครับข้อดีแบบนี้นะครับ1ไม่ต้องเจาะกระบะนะครับรถไม่ช้ำเมียไม่ด่า2สมคิดพี่อยากได้โลบาแบบเวลาจะไปแคมปิ้งยกขึ้นเวลากลับมาจากแคมปิ้งยกลงอย่างเงี้ยออกแบบให้พี่หน่อยก่อนมาจบที่ตัวนี้นะครับเวลาเราจะไปยกขึ้นกลับมายกลงนะครับการติดตั้งนะครับไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนนะครับโลบาตัวเนี้ยก็จะเป็นชิ้นส่วนของใครของมันของไปถึงปุ๊บเราก็ประกอบเข้ากันเหมือนจิ๊กซอว์เราจะเอากว้างเท่าไหร่จะเอายาวเท่าไหร่เราวัดรถเราตามตำแหน่งที่เราจะวางจะเอาสูงเท่าไหร่แล้วก็ยึดน็อตให้แน่นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาวางแล้วก็ใช้ตัวสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้ต่อหนึ่งจุดนะครับก็มีทั้งหมด4จุดถ้าเป็นรถแคบแบบต้องการแบบยาวๆเพื่อการพาณิชย์ก็ต้องใช้แบบเต็มกระบะนะครับถ้าใช้งานเพื่อการพาณิชย์เอาตัวนี้ยึดเข้าไปนะครับถ้าเราจะกางเต็นท์แนะนําใช้ความยาวเมตร35ก็พอนะครับไปวางเต็นท์นะครับบางท่านอยากจะได้แบบเต็มกระบะมันเกินความจําเป็นนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ความยาวขนาดนั้นก็ได้นะครับยึดเข้าไปอย่างนี้4จุดเอากล้องซูมให้หน่อยนะครับยึดเข้าไปนะครับกระบะรถแต่ละรุ่นก็จะมีหูเกาะอย่างนี้นะครับมีหูยึดกับขอบกระบะอย่างนี้นะครับผม4จุดนะครับแน่นติ๊กนะครับเหมือนที่ผมโยกให้ดูอย่างนี้นะครับจะโยกเดินหน้าถอยหลังถ้าจะให้มันไม่ให้กันไปหลังก็เอียงหูยึดมาทางหลังด้านหน้าก็เอียงหูยึดมาด้านหน้าอย่างนี้ครับผมสําหรับท่านที่สนใจนะครับอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์ผมID line 0963261416 0963261416โทรก็ได้นะครับผมซื้อช่องทางไหนบ้างนะครับก็มีของเราก็มีขายทางเพจ Facebook ชื่อ RP4x4 นะครับหรือว่าซื้อทางช่องทาง Lazada ก็มีนะครับบางท่านก็อยากจะผ่อนผ่านบัตรเครดิตช่องทาง Lazada ก็ชื่อร้าน RP4x4 ร้าน Shopee ยังไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวต่อไปจะลงนะครับผมหรือโทรแอดไลน์หาผมเลยก็ได้นะครับเบอร์โทร0963261416ครับผมสวัสดีครับ